วันนี้เราเปิดการทำงานของธรรมสวัสดีไลฟ์วันนี้จะปรับให้เป็นเรียลลิตี้ทั้งวันเพราะว่าตอนนี้ผู้คนเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วทุกคนอยากรู้จักวิธีการอยู่กับโควิดยังไงยังไม่ติดที่ใจแล้วก็ดูกุหลาบวันนี้ที่คุณแม่ส่งไปให้ก่อนนะคะกุหลาบเนี่ยค่ะแสดงให้เห็นว่า4ดอกนะคะประคองดอกนี้คนนี้ไปก่อนคนนี้กำลังจะบานเดี๋ยวเราจะไม่ได้อยู่ดูเขาก็แอบดูเขาก่อนเนี่ยค่ะเห็นชัดเจนว่ามาเป็นช่อเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะต้องเข้ากรุงเทพเพราะฉะนั้นติดตามคุณแม่นะคะว่าเราสามารถที่จะนำสิ่งที่เป็นความงดงามอย่างนี้ลองทำเรียลลิตี้ทั้งวันดูถ้าใครสนใจกดไลค์มาเลยค่ะว่าคุณแม่ตื่นยังไงใช้ชีวิตอย่างไรบริโภคอาหารเช้าเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยเตรียมอะไรเมื่อวานนี้จบสุดท้ายด้วยการยกต้นไม้ลงเดี๋ยววันนี้ไปดูว่าแล้วยกต้นไม้ขึ้นเป็นยังไงมาดูดอกนี้ก่อนดูเหมือนเขาบอบบางมากนะสีเข้าแบบหวานซึ้งตึงใจนะคะต้นนี้เดี๋ยวเราก็จะดูว่าเขาจะช่วยทำให้ปุ๋ยของเรากับกุหลาบมาเติมเต็มกันได้อย่างไรเนี่ยค่ะมองดูแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าตั้งกล้องกันจริงๆก็ต้องเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีความสวยงามอะไรในโลกนี้เยอะแยะไปหมดแล้วก็ต้องทำลายความสวยงามนี้โดยการไม่มีชั้นเข้าไปครอบครองนะคะไอ้พวกถ้วยทั้งหลายเนี่ยดูเป็นที่ต้องการคราวนี้คุณแม่ลองพามาดูตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องกลับมาช่วยเนี่ยดูสิพวกช่อๆอย่างเงี้ยน่ามองมากเลยมีความโน้มเอียงนะถ่อมตัวมากเลยเป็นอะไรที่แบบแล้วก็มาดูค่ะวันนี้ต้นนางเอกของเรานะคะขอบคุณคุณสมภพมากเลยที่เอาถั่วบราซิลมาให้คุณแม่คุณแม่จะปลูกถั่วบราซิลกับกุหลาบไปด้วยกันยังไงโปรดติดตามดูค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาหาที่เลื้อยให้ฝากไว้ก่อน2วันเนี่ยค่ะถั่วบราซิลนะคะตรงนี้แล้วก็ไปถึงกุหลาบเนี่ยค่ะซึ่งอันเนี้ยไปอยู่ด้วยกันและเห็นชัดเลยอันนี้คุณสมภพติดตามเลยว่าเราใส่ไปแล้วหว่านไปแล้วนะคะ1กิโลตรงเนี้ยค่ะ1กิโลมี10กิโลเดี๋ยวจะลองดูแล้วไปกับกุหลาบเพื่อที่จะทำให้มันคุมดินด้วยแล้วก็มีหญ้าน้ำพุเดิมยังเอาไว้ส่วนต้นนี้เป็นประวัติศาสตร์เอาไว้เป็นเรื่องเล่ากุศลไม่มีอะไรทําต่อไปไม่ได้อันนี้เป็นความหวังดีที่มีเจตนาที่ดีเราก็ต้องเลี้ยงดูคนที่มีเจตนาดีเป้าหมายเดียวกันมันจะไปด้วยกันได้เลยค่ะอันนี้คุณแม่ก็ทําให้เห็นก่อนว่าทุกวันถ้าดูรายการของเราอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าเมื่อคืนนี้จบลงที่ยกต้นไม้ลงแอดเวนเจอร์ต่อเลยไปเอาต้นไม้ขึ้นรายงานข่าวทุกวันนะคะรายงานมันน่ารักอ่ะนี่ดูสิแหมมันถึงได้มีเสน่ห์ไงมันเดี๋ยวก่อนไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ทั้งหมดแทนสตาร์ทสติก่อนสตาร์ทนะคะจากนี้โควิดมาให้เราตั้งหลักมีสติก่อนสตาร์ทนั่งพูดเรื่องกุหลาบอย่างเดียวนี่ก็จบวันแล้วจะทำได้เดี๋ยวทำได้ชมรมแอดเวนเจอร์กับคุณยาย311ท่านติดตามคุณยายทั้งวันค่ะวันนี้ไปถึงศิริราชเลยนะคะเดี๋ยวจะเห็นว่าคุณยายทำอะไรบ้างใน1วันของวันศุกร์ที่เท่าไหร่คะวันนี้ศุกร์ที่23นะคะเรานับไปเลยค่ะกว่าจะถึงวันที่30จะลองทำคัดเลือกอะไรนะเรียลลิตี้ให้เห็นหน่อยว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับความจริงที่นั่งของคุณยายยังไม่ได้เก็บนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเด็กดูเลยนะคะเราไปทางนี้เลยค่ะเราไปเลยว่าเราสามารถนะคะเราสามารถที่จะทำให้เห็นว่าเราจบตรงไหนนะคะเราไม่เจ็บตรงนั้นแล้วเราจบแบบไม่จมเราจึงโตนะคะโควิดมาให้โตแปลว่าอะไรพูดดูภาษาสวยมากนะแต่เป็นความจริงค่ะอันนี้ขุมสมบัติยังไม่ได้มาเก็บหินขาวนะ
เดี๋ยวส่งคนมาหนึ่งคนเก็บหินขาวแล้วเราก็เอาไปทำเป็นคลื่นเดี๋ยวต้นไม้จะขึ้นลงไปทางด้านไหนทางด้านนี้ค่ะเรากลับมาที่เมื่อวานนี้พระอาทิตย์ตกทางด้านนี้นะคะพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านนี้อ่ะเราไปทางนี้แหละดูชมนะเขาไม่ได้ไปนอนหรือไงรถเขาจอดไว้ท่าเดิมเลยจอดชิดๆหน่อยก็ได้นะลุงชมลุงชมดูลุงชมจอดละอ้าไว้ด้วยนะเขาก็ต้องอยู่ในรถนี่แหละสมชายนี่เนี่ยโค้งนะฮะในวินัยโอ้โหโอ้โหจอยถอยเถอะจอยถอยก่อนคุณแม่ขอไปดูต้นนู้นก่อนถอยก่อนอ่ะถอยพร้อมกันเลยแล้วเราลงทางด้านนู้นได้ไหมล่ะไม่น่าได้ให้ดูนะคะว่าเมื่อวานนี้เราสามารถที่จะเห็นการทำงานในพระอาทิตย์ตกคืออัสดงไปพร้อมกับการวางต้นตะแบกกับต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะว่าชมพูใช่ไหมว่าชมพูเนี่ยเอามาเพื่อนกเลยนะคือสั่งมาเพื่อนกเลยตะแบกเนี่ยสั่งมาเพื่อให้เราเห็นว่าไม้พวกนี้อายุยืนอ่ะลงไปที่เมื่อวานนี้เรานั่นเลยปดติดตามปดติดตามค่ะมันน่าสนใจมากนะคะ350ตามมาเลยค่ะมาปลูกต้นไม้ด้วยกันวันนี้ปลูก5ต้นใช่ไหมปลูก5ต้นเอาเลี้ยวเฟิร์ดจอยคุณแม่เดินลงเพราะคุณแม่จะพูดธรรมะค่ะเราจะสมชายมาได้ยินเสียงกอบแกบอยู่เนี่ยยอดมันไม่หักเหรอจ๊ะหรือวางได้เท่านี้เดี๋ยวตอนที่จะยกขึ้นให้เขาเล็มยอดที่หักก่อนเนาะเอามานี่เลยค่ะเรามาแตะตะแบกที่ยอดสุดพอขึ้นแล้วเราไม่สามารถแล้วเราลงอันนี้คือตะแบกดูเนื้อตะแบกก่อนอันนี้คือตะแบกอันนี้สวยมากโอ้โหเนี่ยเขียวที่จริงเขาเอาใบมาบ้างสัก 2-3 ใบก็ได้นะบอกค่ะดูว่าดีมากกับการล้อมตุ้มล้อมตุ้มดีมากค่ะอันนี้เป็นการบิ๊กมูฟนะคะก็จะมีพี่น้องของเรายาวเครนเนี่ยค่ะประสานงานให้ก็อันนี้ขอให้รู้ว่าเราต้อนรับตะแบกโหนะเก่งอันนี้จะไว้ตรงไหนจ๊ะตะแบกจะขึ้นไปข้างบนจะพยายามมาขึ้นเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักมันเกินรถส่วนต้นว่าปัญหาของเราตอนนี้คือยกน้ำหนักไกลกับรถมาไม่ได้ทำไงชมมาเล่าเร็วเร็วอันนี้เก็บนะเก็บเป็นการบันทึกนะนี่เป็นเรียลลิตี้แล้วโอ้โหดูลองกันก่อนครับว่าเดี๋ยวจะมีรถแมคโครเซนินมาช่วยอีกตัวนึงเหรอจะยกทีละส่วนทั้งหมดได้มั้ยก็ได้ตำแหน่งไหนก่อนเดี๋ยวเราไม่ได้อยู่ช่วยยกอ่ะสิเดี๋ยวก่อนยกตอนเสร็จกี่โมงจ๊ะก็ต้องทําเรื่องถ้าจะเป็นวันถ้าเผื่อยกได้คุณแม่จะมาถ่ายตอนยกคือหมายความว่าถ้า10ใช่เดี๋ยวคุณแม่ไปตอนนี้ทําเรียลลิตี้แล้วนะบันทึกการทํางานใน1วันนี้เลยนะเมื่อคืนนี้เราเอาลงเราพลาดอะไรเราตามเก็บวันเนี้ยถ้าสมมติว่าก่อนที่คุณแม่จะออกจากที่เนี่ยอาจารย์กรกฎมาคุณแม่ทำกับ10โมงต้นไม้เราคิดว่าก่อนเที่ยงเราน่าจะวางเป้าไว้ครับก่อนเที่ยงน่าจะได้ครับแล้วที่จะมาใหม่อีก2ต้นก็จะถึงบ่ายๆแบบครบอ๋ออันนั้นน่ะอันนั้นแหละอันนั้นน่ะทำเป็นวิดีโอไว้ให้คุณแม่สิคะแต่มันเพื่อนซีกันเลยเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยเป็นร้อยนะโอ้โหอันนี้เป็นร้อยนะเพราะต้นเก่ามันน่าจะเนี่ยค่ะดูนะคะแล้วก็นางๆอยู่นะเนี่ยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเอาต้นนี้ปลูกก่อนใช่ไหมใช่ครับอ้าวเดี๋ยวตอนก่อน10โมงคุณแม่ว่าเรามาเปิดตับวันนี้ทำเรียลลิตี้ทุกพีเรียดที่เห็นการเติบโตเอาลงเมื่อวานนี้เดี๋ยวเอาไปต่อนะคะเดี๋ยวให้ปอมแปมช่วยดูแล้วก็เอาตั้งคราวนี้ไปดูต้นนี้หน่อยอยากเห็นอันนั้นหักไหมเนี่ยข้างล่างไม่หักเนาะว่าแข็งฮะว่าแข็งเหรอแข็งครับอ้าวว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วว่าชมพูว่าชมพูดูสีสิเขาไม่เอาใบมาเลยเพราะว่าเขากลัวมันจะดึงน้ำถูกไหมโหคุณแม่นึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงนกนั่นน่ะนกเงือกอ่ะกินเม็ดว่านอ่ะตอนเนี้ยพี่สามีพี่หมอนุ้ยอ่ะพี่เสือเห็นถ่ายนกเงือกไหมน่ารักมากเลย
อยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันมีถังน้ำสีขาวอ่ะอยู่ด้านหลังองค์ท่านใช่ไหมโห้ยสวยก็ดมใบหน่อยนะอืมว่าไม่ไงดมสิดมดมนะดมเลยค่ะนะนะกิ่งไหนที่ใบนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยให้เขาเอาอย่างนี้มาบ้างเพื่อให้มันดูโอ้โหดูต้นว่าสิโอ้โหอันนี้23ตันนะมันยกได้ยกไม่อันนี้ไว้ไหนอ่ะเอาไว้ไหนไว้แถวนี้แหละครับเพราะว่ามันต้องขยับแต่มันเป็นต้นไม้ประจำเมืองเพชรนะต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรจังหวัดเพชรเลยนะเนี่ยแต่อยู่ตรงนี้ก็โอ้โหอลังการเลยนะนี่เธอช่วยทำอีตรงอลังการตรงนี้ให้มันจะเป็นปูนหรืออะไรเอาได้ไหมเอามาดูซิอ่ะอลังค่ะอลังค่ะเรียลลิตี้ของเรานะคะเล็กๆไม่ค่ะใหญ่ๆใช่เพราะฉะนั้นก่อนยกเอาใครมาล่ะปุ้ยเนาะโหดูเนื้อสิหนูดูเนื้อเนี่ยดูเก็บปะรายละเอียดทีนี้คุณแม่ห่วงดินแล้วสิเนี่ยเพราะว่าดินที่เอามาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าขุดลงไปแล้วจะมีหน้าดินมาให้สักหน่อยมั้ยมีๆสมชายก็ต้องประสานเสียดินหน่อยหน้าดินทางด้านโน้นพอมีสักหน่อยมาปึ้งตรงเนี้ย2หลุมก็สัก5เที่ยววางพอขุดเสร็จก็วางเทเลยมันก็จะช่วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่อะไรจ๊ะสำลีดูสิคะดูสิคะดูลำต้นสิคะกี่คนโอบคะตอนนี้มีคนดูอยู่350นะคะเนี่ยอันเนี้ยเวลามาต้องเอาดูชมเนี่ยครับเนี่ยใหญ่กว่าว่าทุกต้นที่มีอยู่มั้ยใหญ่และอันนี้ดูที่ตะแบกที่นี่สิอันนี้เป็น3ต้นคู่เลยนะ3 in 1เลยนะคะอ่ะนับมา3คนมายืนตรงนี้ค่ะวันนี้แนะนำทีมค่ะเรียลลิตี้เขาบอกว่าคนเดียวเนี่ยไม่มีคนดูหรอกแฟนคลับเขาก็เยอะอยู่นะคะอ่ะสมชายต้องประสานใครบ้างวันนี้พูดไปเลยเดี๋ยวมันตอนนี้คุณแม่เปลี่ยนวิธีการทำงานค่ะดึงทุกคนขึ้นมาเป็นหัวหมดคุณแม่ก็เพียงแต่บริหารจัดการองค์กรอ่ะจ้ะครับในส่วนของการทำงานเรื่องการทำงานในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ยาวนะครับพี่ยาวเคนคุณพึ่งนะครับที่ก็ร้องขอทีไรก็จะส่งรถมาให้ก็ดีใจที่พี่ยาวมีงานเยอะแต่ก็ยังไม่ลืมพวกเราครับถ้าพี่ยาวรู้ว่าพี่ยาวช่วยคุณแม่ทำอะไรบ้างจะบอกว่าวันที่ขอมาเป็นลูกแม่เนี่ยเธอได้มรดกเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราจะดูเรื่องท่อที่จะเอามาทำเป็นถ้ำเนี่ยนะพอมีพี่ยาวอยู่เนี่ยนะโอ้คุณยายมีความมั่นใจเราจะมั่นใจมีอำนาจในการต่อรองแล้วก็พี่แล้วเราจะปลูกป่าได้ใน1ปีเนี่ยแบบแฮปปี้อ่ะแล้วก็พี่พรสวรรค์ก็ต้องขอบคุณที่ดูแลถึงแม้เราจะไม่ได้ไปดูต้นไม้ที่ต้นทางแต่พี่พรสวรรค์ก็จัดการให้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องตุ้มเรื่องการยกขึ้นรถต้นไม้ไม่ช้ำเลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณเรื่องตุ้มมากใช่ครับพอพูดเรื่องตุ้มแล้วเนี่ยไปถึงการปลูกเลยมันจะง่ายยังไงมันจะยากยังไงเล่าสิคราวที่แล้วมันยากอยู่นะโอ้ยากครับถ้าตุ้มมาดีอย่างเงี้ยมันง่ายเปอร์เซ็นต์รอดมันก็จะสูงแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนี่ไงคุณแม่ก็ยังบอกว่าสมชายเธอต้องประสานรอบนอกเพื่อให้ชมเขาทำงานได้อย่างมีคุณภาพคือว่าเราหาเลยถ้าเด็กเกษตรของเราเนี่ยไปฝึกล้อมตุ้มเอาไปอยู่ทางนู้นกับพี่บุญส่งอ่ะแล้วล้อมไปเรื่อยๆแล้วเราพอปลูกนี่เสร็จเราเอามาตรงเนี้ยของเราอ่ะวิสาขะเสร็จเลยนะแล้วนั่นหมายความว่ากำไรไปอีก1เดือนท่านดูนะคะวันนี้เราทำให้คุณเห็นว่าเราวางแผนกันสดๆอย่างนี้เลยไม่มีความลับเลยคนนี้จะเป็นคนที่จะเอาสิ่งที่มีชีวิตที่ดีที่สุดโดยประสานจากคนนี้นะคะเครื่องมือที่ดีที่สุดตามที่คนนี้คือคุณแม่เองเนี่ยก็เพียงว่าขอปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ถ้าฝนไม่มาทำอย่างนี้ไม่ได้มันก็จะมีเสียนินอีกคนหนึ่งที่ทำน้ำเสียนินใช่ครับยังไม่ได้เอ่ยถึงคนหนึ่งคนใดไม่ได้ขาดไม่ได้เสียนินเป็นคนพื้นที่ที่ร้องขออะไรก็จะสนับสนุนซัพพอร์ตตลอดครับแล้ววันนี้ยังมีศิลปินเพชรบุรีมาอีกอาจารย์กรกฎกฎนี่ก็เหมือนกันพอบอกว่าทาราฟาร์มต้องมีเชฟเทเบิลมาตั้งแล้วดูนะคะคุณแม่สมชายชมเสียนินอาจารย์กรกฎจับอะไรได้บ้างสรุปสิสรุปจะได้ฝึกจ่ายงานเป็น
ตัวนี้ก็มันเหมือนแบบเราต้องทำงานร่วมกันครับเพราะว่ามันจะได้แบบเป็นองค์กรที่แบบมั่นคงแล้วก็เพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ใช่ครับตรงนี้มันเป็นสำคัญมากนี่คือปลูกชีวิตแล้วมั้ยใช่ฮะเนี่ยคำว่าปลูกชีวิตใช่ครับตรงนี้น่ะมันเป็นอะไรที่แบบตอนนี้ทั้งโลกต้องการไม่ใช่ประเทศไทยต้องการให้โควิดไปแล้วเราก็อยู่ได้ให้โควิดไปแล้วเรายังอยู่ได้ถ้ามันยิ่งกว่าโควิดเราก็อยู่ได้ใช่เราอยู่ได้เพราะว่าตรงนี้คือคนทั้งโลกยังขาดตรงนี้เยอะฮะตรงนี้เราจะสร้างทั้งโลกเลยครับค่ะเห็นหรือยังคะว่าไม่ใช่คุณแม่คนเดียวเนี่ยเขาบอกมีบริวารดีมีทีมเวิร์กดีมีลูกหลานดีแล้วคุณแม่ก็จะใช้ตรงนี้แหละค่ะเป็นตัวขยายผลวันนี้เปลี่ยนจากรายการธรรมดาที่คุณแม่ออกพูดธรรมะทุกคนก็ถามคำถามเดิมๆมาเป็นนักสู้กับพวกเราค่ะในโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสใช่ครับเพราะมันจริงๆมันยังมีอีกก็คือใครๆอีกว่ามาโอ้ที่ผมว่าที่น่ารักและอึดที่สุดอ่ะคณะพุทธศาสตร์วิกา แล้วก็ทีมงานสะใจดีและอีกกลุ่มนึงที่เมื่อวานวันนี้อยากกับพวกให้กินแล้วครับชอบวันนี้อยากกับพวกให้กินแล้วน่ารักจากเมื่อปีที่แล้วเรามาเราไม่มีอะไรกินแต่เห็ดกินแต่วันนี้มีทุกอย่างที่ตลาดข้างนอกเขามีเราก็มีเมื่อวานนี้พี่หมอนุ้ยมาแล้ว150ได้กินเปล่าเดี๋ยวแล้วก็อีกคณะหนึ่งที่ทำให้พวกเราสัจจดีได้เรียนรู้ก็คือต้องเอ่ยถึงเลยคือแม่กบแล้วก็พี่เอสกำลังจะมีนวัตกรรมอะไรที่เกิดขึ้นที่นี่ก็ต้องติดตามเลยครับวันนี้อันนั้นเป็นเรียลิตี้ที่ต้องตามเลยถ้าเขาทำได้เมื่อวานนี้เป้ามีหลายเป้าหมายเลยและผมคิดว่ามันเป็นไปได้ด้วยเห็นยังอ่ะได้ครับเห็นยังว่าเราต้องคุยสรุปแล้วต้องสื่อสารต้องสื่อสารเมื่อวานนี้คุณแม่มีปาร์ตี้นะคะทุกชั่วโมงเลยถ้าคุณตามเราคุณจะสนุกเพราะอะไรเพราะคนที่มากับเราเนี่ยมาด้วยหัวใจและหัวใจของผู้รับใช้ตัวตนทลายหมดพี่เอสแกมาพร้อมราคาเลยนะคะว่าหลังเราเท่าไหร่แม่กดต่อทันทีสุดท้ายให้ให้เครื่องมือให้อุปกรณ์แล้วนี่แม่กบก็แบบสองคนอยู่กับเรา30นี่นะคะแล้วก็ของอาจารย์กรกฎเดี๋ยวเอาเถอะค่ะจากนี้ไปใน1วันท่านจะเห็นว่าภาคีเครือข่ายที่คนรวยทั้งหลายเขาต้องการน่ะเขาสร้างยังไงเงินซื้อไม่ได้แต่การให้เนี่ยต้องมาจากสำนึกของความกตัญญูแล้วคุณแม่ก็นั่นใจว่าอันนี้เขาทำที่เห็นภาพของเขานะคะเขายังไม่เห็นคุณหมอจ๋าคุยกับคุณแม่นะคะกรมสุขภาพจิตบอกคุณแม่ต้องช่วยนะมิถุนายนนี้เดี๋ยวจะกลับไปเนี่ยค่ะจะกลับไปเสถียรหนึ่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ส่งไม้ต่อว่าเธอต้องพร้อมไว้ยังไงงั้นวันนี้เราเป็นเพื่อนกับทุกคนนะคะลองติดตามเราใน24ชั่วโมงเห็นกดกระดิ่งไว้เลยค่ะติ๊งติ๊งติ๊งเอามาตอนไหนอาจจะเห็นคุณแม่ตอนที่คุยกับคุณหมอก็ได้นะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่เคยเปิดตัวอย่างนี้เลยไม่รู้สิริราชเขาจะยอมหรือเปล่าผมว่าแฟนเพจที่ติดตาม Facebook เสถียรธรรมสถานเนี่ยจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครจับได้สำหรับผมเนี่ยผมจับได้เลยว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์ธรรมะต้องมีแอคชั่นอย่างที่คุณแม่ท่านอาจารย์คุณแม่สอนนะธรรมะไม่ใช่นั่งหลับตาแต่ธรรมะคือมีแอคชั่นเพราะฉะนั้นหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมีแอคชั่นให้ท่านได้เรียนรู้ท่านได้ศึกษาอยู่ตลอดเวลาอะไรที่ท่านเทียบเคียงแล้วมันเอาไปประยุกต์กับชีวิตท่านได้เนี่ยผมว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นอะไรที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องของการมีแอคชั่นในการปฏิบัติธรรมะครับคุณแม่อาจจะเอากล้องไปดูกับกลุ่มสะใจดีว่ามันกินมันนอนยังไงอยู่ต่อยังไงนะมันคุยดีเนี่ยนะมันจะได้ไม่มีชั่วโมงกินเหล้าเลยนะเดี๋ยวของเดี๋ยวไปดูค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะปุ๋ยเขาต้องตั้งกล้องไปเลยเอาพี่เสรีทำไงอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับไปตั้งกล้องกันเลยเป็นเรียลลิตี้ในพื้นที่แล้วดูว่าจิ๊กซอจะต่อกันใน60วันนี้กับคำว่าทารากลับบ้านค่ะในวันที่25 26 27มิถุนายนเรามีเวลาทำต้อง60วันจริงไหมถ้าเด็กเกิดวันนี้ก็หมายถึง2เดือนเราเห็นเด็กเนี่ยเตาะแตะเลยเพราะนั้นโควิดมาให้เราโตได้อย่างไรโปรดติดตามนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องไปหาพี่หมอนุ้ยก่อนวันนี้พี่หมอนุ้ยทำเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะคะ เห็นว่าแจ่วชนิดแจ่วเนี่ยนะมาแบบชนิดคนอีสานทำเลยข้าวเหนียวแจ่วพูดถึงแจ่วก็น้ำลายไหลแหละ ถึงเมียนึกถึงเมียเมียทำอร่อยนะคะ เดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตที่จะออกจากตรงนี้แต่จะกลับมาก่อนที่จะออกจากกรุงเทพจะมาดูว่าต้นไหนเขาตั้งได้ทำให้ดีที่สุดเลย เแล้วเก็บเป็นวิดีโอแม้กระทั่งแม่ชีกบยังไงอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนจะเป็นสื่อด้วยอันนี้มันคือการปรับฐานในกรณีที่เรามีธรรมะสวัสดีอีแมกกาซีนเนี่ยมันต้องมีคลิปเป็นวิดีโอด้วยอย่างนี้ได้ไหมได้โอเคปะทักยาวเคนเขาหน่อยเขาไม่ออกมาเลยนะเนี่ยใครอ่ะใครเนี่ยพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งหนึ่งไปทานข้าวหนึ่งอ่ะถ่ายให้เห็นยาวเคนหน่อยสิหนึ่งเอ้ยพี่หนึ่ง
กี้สตาร์ทเครื่องแล้วออกมาแล้วหนึ่งเนี่ยเขาเป็นหลานพี่หมูพี่หมูของเราเนี่ยไม่มาเลยเพราะว่ารวยรวยอย่างเดียวนะคะของพี่หมูเนี่ยคันเท่าไหร่ต่อวันน่ะของพี่หมูอ่ะ250ตันน่ะราคาไม่ค่อยถูกแล้วแล้วนี่แหละอันนี้ของเราอ่ะมาทำงานเหรอครับวันละ10,000กว่าเหรอโอ้แล้วนี่ฟรีป่ะยาวจ่ายไม่ยาวจ่ายเดี๋ยวถามความรู้สึกคุณแม่แล้วทำไมชอบมาเพราะว่าพี่พึ่งบอกว่าพอมีกระดานขึ้นงานว่าจะต้องมาหุบเขาเนี่ยทุกคนแย่งกันมาถามจริงป่ะจริงเหรอขนาดอยู่ก็กินดินกับกินดินกินทรายเนี่ยทำไมอ่ะสบายครับรู้สึกอารมณ์รู้สึกนี่สบายมันเงียบหูไงอยู่อู่มันเรื่องเยอะเฮ้ยออฟเรคคอร์ดอันนี้ไม่ได้เรียลลิตี้เรียลลิตี้เนี่ยมันให้ความสำคัญกับคนทุกคนเงียบหูอันนี้ความรู้สึกเลยนะคุณแม่เพราะว่าทำงานกับยาวเคนยังไม่เคยเห็นยาวเคนหงุดหงิดหรือแบบอะไรที่ไม่ได้ไม่เคยปฏิเสธไม่เคยเลยค่ะใช่ทุกทีมทุกคณะตั้งแต่รถเคนอันนี้สัจจะเลยสัจจะจริงๆตั้งแต่เขาบอกว่าผมเป็นลูกแม่อีกคนหนึ่งโหคุณแม่ไปแบบไม่กล้าชั่วเลยอ่ะคุณแม่ไม่เป็นนักบวชที่เป็นมหาโจรอ่ะอะไรที่ทำที่นี่มันจะงอกงามคุณแม่ไม่เป็นมหาโจรเพราะวันนี้คำสอนจากพระโอษฐ์เรื่องมหาโจรดีเข้มไหมขอบใจนะจ๊ะเออน่ารักมากขึ้นรถแล้วไปต่อแล้วเดี๋ยวจะส่งแจวกับข้าวเหนียววันนี้ข้าวเหนียวไก่ย่างจะพี่ป้ากบเป็นอ้าวแล้วจอยมันไปไหนล่ะตอนนี้มาเลยค่ะข้ามนี่เลยไปหาพี่หมอนุ้ยพี่เมื่อวานนี้พี่หมอนุ้ยกับพี่เสือมาเอารูปนกเงือกมาวันนี้ได้ต้นโอเคมีคนดูไหมจ๊ะดูสิโหนี่น่ารักมากเลยจ่ายงานอย่างเงี้ยเราก็เชื่อมั่นแล้วว่าทีมเราเขารู้หน้าที่นี่นึกถึงบุญล้อมบุญเหลือบุญหลายบุญล้นเลยนะเนี่ยหญ้าผิวๆอย่างเงี้ยเราต้องการคนนะคะใครล้อมต้นไม้ได้มาอยู่กับเราหน่อยไปช่วยกันล้อมต้นลั่นธมเนี่ยค่ะตรงนี้คือหมู่มวลของลั่นธมนะคะเข้าใจว่าอีกสัก60วันเนี่ยลั่นธมตรงนี้จะถูกยกมาอยู่ตรงนี้หมดละโดยคุณแม่นี่แหละตอนนี้เราก็พยายามอันนี้ไม่ต้องเอาดินขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวคุณแม่เอากวดที่มีคนถวายเนี่ยขึ้นมาเลยห้องน้ำอยู่ตรงสีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะทำเรียลลิตี้ห้องน้ำให้ดูว่าห้องน้ำเนี่ยกับผ้าใบของ SCG มันจะช่วยยังไงตอนนี้ SCG ก็จะเอาดินเหนียวมายาบ่อให้คุณแม่นะคะนี่ดูหลังคาของธรรมะสวัสดีค่ะเราเข้าไปทางนี้ก่อนค่ะทักก่อนพระเอกวันนี้อาจารย์กรกฎมา10โมงเดี๋ยวคุณยายมานะจ๊ะวันนี้อาจารย์กรกฎนัดคุณยาย10โมงนะลูกครับเดี๋ยวคุณยายมาไปกินข้าวก่อนเนาะจ้ะไปน่ารักมากจ้ะเป็นอะไรที่แบบดูหลังคาค่ะหลังคาเป็นไม้ไผ่เห็นไหมคะเก็บไปเรื่อยๆอ่ะนี่รอกินข้าวละกำลังพี่หมอนุ้ยอยู่นี่แล้วกินข้าวหรือยังลูกเหรอวันนี้ได้ข่าวว่ามีแจ่วกับไก่ใช่ไหมข้าวเหนียวไก่ทอดใช่ไหมเอากินข้าวยังลูกแม่ยายมีปุ๋ยอยู่อีกเท่าไหร่ลูก320เบิกเลยนะปลูกต้นไม้เดี๋ยวส่งแล้วจะทำอีกเมื่อไหร่จะได้เอากลุ่มพระเอกเราเข้าช่วยวันอาทิตย์นี้ครับโอเควันอาทิตย์นี้ค่ะน่ารักน่ารักมากเดี๋ยวขอทักเขาหน่อยกลุ่มคุ้มนี่ถากแบบนี้นะเอารางวัลจากแม่กบเลยเก่งมากเลยลูกคุณยายขอจ่ายงานแบบประมาณนี้ก่อนวันนี้เนี่ยใครที่เป็นคนกลุ่มที่แบบถอนหญ้าได้เนี่ยคุณยายมีอยู่3เป้านะจ๊ะเป้า1ถอนทิ้งอีกเป้า1ถอนแล้วปลูกถอนแล้วปลูกเลยคือกุหลาบเนี่ยมันเป็นงานที่เราจะมาสุดท้ายเลยเราจะปลูกกุหลาบไว้ที่นี่ประมาณ 2,000 ต้นคือพวกคนคุ้มเนี่ยมาที่นี่เห็นดอกไม้บานเธอบานได้เลยและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยสักคนหรือสองคนเนี่ยไปปลูกเมล็ดผักถ้าผักเนี่ยจะส่งเข้าไปที่คุ้มดำเนินหนูจะได้เล่าเองว่าผักเนี่ยหนูมาปลูกไว้กุหลาบเนี่ยหนูมาปลูกไว้เอาพระเอกคืองี้ครับคือวันนี้จะมี3ปาร์ตี้ครับคือเรื่องที่หนึ่ง
ถอนออกอย่างเงี้ยค่ะเห็นโลกอย่างเงี้ยค่ะให้รางวัลเลยแม่กบถามว่าพวกเราเป็นยังไงคุณแม่บอกโหขึ้นเงินเดือนได้เลยอ่ะโอ้โหอย่างเงี้ยเสียงดังเสียงดังนะเรียลิตี้เสียงดังนะคะอย่าให้แม่กบเขาบอกว่ามึงถอนอะไรอยู่ทีละเส้นไม่ได้นะคะคุณแม่ฟังคุณแม่ครับก็คือมันโล่งไปเลยปุ๊บปุ่มเนี้ยใครที่ทำโล่งได้ทำโล่งไปเลยครับเพราะว่ามันเห็นผลงานครับเรื่องที่สองวันอาทิตย์เขาจะขอใครที่อยากเรียนเรื่องปุ๋ยผู้ชายแข็งแรงไปทำปุ๋ยกับคุณยายหน่อยวันอาทิตย์วันนี้เนี่ยนะคะจะมีพ่อเอ๋อีกคนหนึ่งที่เขาจะทำเรื่องถอนออกแล้วปลูกเลยคือถอนหญ้าออกช่วยต้นกุหลาบที่เราจะปลูกต่อขึ้นและปลูกหญ้าบาซิลกลุ่มนี้ต้องเป็นกลุ่มละเอียดหน่อยเพราะกลุ่มใช้แรงไปถอนออกก็คือกลุ่มนี้เข้าใจเนาะวันนี้เนาะวันศุกร์นะครับได้ไหมครับได้ครับน่ารักน่ารักแล้ววันนี้วันศุกร์นุจ๋าวันนี้แม่กบเขาเลี้ยงอะไรบ้างข้าวเหนียวไก่ทอดอยากกินส้มตำให้เขามีแจ่วหน่อยได้ไหมใครผิดอ่ะเอาแจ่วแบบแจ่วที่แบบแจ่วแบบพวกเธอกินเลยอ่ะแจ่วอีสานได้ไหมคะเพราะว่าเรามียาวเครนกับกลุ่มของอาจารย์กรกฎกินด้วยเพื่อวันนี้จะปลูกต้นไม้ใหญ่5ต้นถ้าใครอยากรู้เรื่องต้นไม้ใหญ่ก็ได้งั้นวันนี้มี4ปาร์ตี้นะคะใครอยากไปต้นไม้ใหญ่ใครอยากปลูกบราซิลกับการดูกุหลาบนะคะถอนหญ้าใครอยากถอนหญ้าแบบถอนทิ้งเลยเอาโล่งเลยอันนี้แต่ถ้าเจอต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้เช่นก้ามปูเนี่ยเก็บไว้คุณยายนะเพราะต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้ใหญ่เราจะเว้นไว้ให้ใช่ๆเอาพวกเอาพวกหญ้าออก yes yes และอีกอันนึงก็คือปลูกต้นไม้ใหญ่ไปกับเราตีเรื่องนี้จะอยู่ในเรียลิตี้ของเราเราจะทำเรียลิตี้ให้แม่กบ1ตอนกับพวกเธอโอเคนะคะสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังคุณยายฝากหุบขาวไว้กับในมือพวกเธอเลยนะจ้ะเอาละค่ะทีนี้เราไปกินข้าวกับพี่หมอหนุ้ยเห็นแล้วล่ะค่ะเริ่มมีคนติดตามวันนี้เราจะบอกว่าผู้ไม่เป็นมหาโจรมาดูนี่นะคะนี่คือต้นนะคะที่เราผ่านเข้ามา 2-3 วันวันนี้เห็นมาดามสุกกับตะวันเก็บละเก็บแล้วค่ะเนี่ยค่ะไปแล้วล่ะค่ะเนี่ยเก็บแล้วค่ะเก็บเอาไปให้คุณแม่แล้วเดี๋ยวไปดูที่โอ้นี่คือต้นอะไรนะลูกต้นเขาเรียกต้นอะไรนะต้นพรรษานะโอ้มีคนเอามาให้จ้ะไปทางนี้เลยเขาทาละไหนข้าวโพดมาเยี่ยมแหมรีบเลยเสนอหน้าสุดเลยไม่ได้ช่วยเขาปลูกเลยนะเนี่ยอ๋ออันนี้เขาไม่ให้เดินใช่ไหมเดินได้ค่ะคุณแม่เราเดินอย่างนี้พี่หมอนุ้ยขาวันนี้อะไรนะคะมาดูก่อนข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะโอ้โหทำไมรู้ใจวันนี้ทานเบาๆมีหมูปิ้งมีข้าวโพดบ้านเราโอ้โหขอเสนอหน้าหน่อยแล้วมาใครปลูกมาเอาหน้าแล้วใครปลูกคะแม่ตะวันเจ้าค่ะแม่ตะวันกับมาดามสุกเจ้าค่ะเหรอแล้วย่างยังย่างแล้วค่ะคุณแม่เมื่อกี้นี่มาแล้วเอาเรื่องข้าวโพดก่อนนะคะมันเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะร้อนไหมคะชอบมากขออนุญาตนะคะสาธิตปลูกกี่วันคะ45วันค่ะคุณแม่ทำไมพี่นุ้ยรู้อ่ะนี่เป็นเกษตรกรตัวจริง45วันได้กินเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องล็อกตัวเอง45วันจะกินได้ไงคะเล่าสิเอามาปิ้งเลยค่ะพอเก็บแล้วก็มาปิ้งเลยคุณแม่หอมหวานหอมแล้วหวานหอมหวานค่ะเขาบอกว่าเก็บฝักแรกแล้วให้คุณแม่กินก่อนคุณแม่ต้องกินอย่างไม่เป็นมหาโจรน่ะเปิดเผยมากเลยมันอร่อยมากค่ะอร่อยจนกระทั่งเดี๋ยวเราหาแปลงปลูกกันค่ะคุณแม่มันมีข้าวโพด7สีด้วยนะคุณแม่หนูเตรียมพันธุ์ไว้คุณแม่แล้วเดี๋ยวเรียกมาให้เป็น7สีเลยค่ะเป็น7สีเลยคุณแม่ได้ฝักเดียวกันอันนี้เดี๋ยวให้เขาชิมกันคนละเม็ดให้คนปลูกกับคนกินหนูเดินไปแจกเลยได้เลยจ้ะแจกของสองตะเกียงแล้วบอกว่าถ้าอยากกินข้าวโพด7สีทำตัวให้ดีๆจะพาคุณยายหั่นเลยลูกหั่นๆๆเลยคราวนี้
เดี๋ยวข้าวเหนียวเป็นยังไงเดี๋ยวพี่นุ้ยย่างๆไปก่อนนะค่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ขอไปพูดเรื่องนักบวชที่เป็นไม่เป็นมหาโจรค่ะแล้วก็เดี๋ยวเสิร์ฟเลยกาแฟเดี๋ยวเสิร์ฟกาแฟใช่ใช่ใช่อยู่ตรงไหนคะค่ะเดี๋ยวคุณแม่กาแฟเดี๋ยวเสิร์ฟเอาคุณยายนั่งนั่งเลยเหรอใช่เดินเดินทางนี้ลูกเดินทางนี้อันนี้ขอบคุณแนนนะแนนเป็นสปอนเซอร์ทาสีเนี่ยโหสีสวยมากลืมป่าไปเลยเจออะไรเจอข้าวโพดเจอข้าวโพดเราเอ๊ะสงสัยพี่จานไม่ใส่น้ำเพราะอะไรอะลูกพี่จานมาค่ะวันนี้จะเข้าไปที่ศิริราชค่ะอีกฝักหนึ่งเดี๋ยวจะให้เขาไปให้แม่ชีชิมกันคนละเม็ดนะหนูไม่ต้องออกจากฝักนะหนูให้ขยิบเองปิ้งเพิ่มก็ได้ค่ะคุณแม่มีสามสี่ฝักปิ้งไหมคะไม่ไม่ต้องเอาเก็บไว้วันจันทร์ค่อยเอาเข้ารายการตอนเก็บไม่เขาเก็บมาแล้วว่ะแต่ไม่เป็นห่างๆมันแก่แล้วคุณแม่เดี๋ยวหนูก็มีอีกค่ะเมื่อวานนี้บอกพี่เสือนกเงือกน่ารักมากเลยอ่ะหนุ่ยถ่ายค่ะเพราะว่าตาเขาไม่ขึ้นไปบนแทงน้ำคุณแม่ถ้าอยู่ข้างล่างแทงอะไรแทงอะไรแทงอะไรที่แทงใหญ่ๆอะค่ะที่มีบันไดขึ้นอะค่ะสี่แสนลิตรสี่แสนลิตรต้องขึ้นไปบนนั้นถึงจะเห็นเขาเขาอยู่ตรงองค์ขาวอะค่ะแล้วก็มีแล้วไหมหนุ่ยแต่ที่หนุ่ยเห็นนะเขาจะอยู่ตรงแทงเขาไปดื่มน้ำตรงแทงน้ำข้างล่างอะค่ะคุณแม่สองแท่งล่างอ่ะแท่งน้ำใช่ไหมคะเขาไปดื่มน้ำตรงนั้นสรุปเลยเขาจะต้องมีน้ำค่ะเขาจะต้องมีน้ำที่หมอนุ้ยปลามันมาละฝากเก็บข้าวโพดกันอย่าฉายให้คนดูนะมันกินแบบเด็กกินเลยอ่ะอันนี้คือวันนี้กาแฟบ้านเราค่ะวันนี้กาแฟบ้านเราคือกาแฟสดอะค่ะคุณแม่แล้วก็บีบมะนาวหน่อยใช่เด็กๆ เขาอยากให้คุณแม่ฉันแบบนี้วันนี้ เอาวะมันอยากให้ยายกินยังไงยายก็กินอย่างที่มันอยากละอ่ะเหอะนะคะกาแฟค่ะที่นี่มีความรักอบอุ่นนักยามมืดมนที่นี่ไม่อับจนเพราะมากร้นคนเข้าใจที่นี่มีแสงธรรมส่องนำทางชีวิตได้และที่นี่มีน้ำใจหล่อเลี้ยงไว้ให้ปลาทุกตัวค่ะดูสิคะมาแล้วมาแล้วรอเลยกินมาอมตะเลตุตะเลตุเลสวะนี่เห็นไหมยังไม่ทันโยนไปเลยมีแต่คนชมบอกว่าปลาที่นี่มันแสนรู้เอาลูกอ่ะลูกลูกลูกไม่ต้องไปแย่งกันลูกอ่ะมาไอตัวเล็กๆมาแล้วเหลือเกินเหลือเกินตัวใหญ่สีขาวดูสิแล้วตัวใหญ่สีส้มละลูกคราวนี้ดูนะคะดูมีน้ำใจรอเลี้ยงไว้คุณยายไปไกลเลย1 2 3นู่นเลยลูกเห็นมั้ยดูนะไอ้ตัวใหญ่ก็ไม่ต้องรีบไปมีตัวใหญ่กินตรงนี้นี่ยายให้ตรงนี้3กลุ่มลูก3กลุ่มไอ้ตัวเล็กๆจิ๋มๆดูสินี่มาอีกแล้วนักล่าเนี่ยโอ้โหต้องให้มากหน่อยจะได้รู้จักแบ่งปันโอ้โหนักล่าดูแล้วก็ยายบอกว่าไม่ให้ทำตัวเป็นมหาโจรไงยายบอกว่าให้แบ่งปันกันไงตอนนี้คนขึ้นไปเท่าไหร่แล้วคนดูเยอะจะอ่านแล้วคนดูเนี่ยแหละค่ะดูขำมันมากเลยตัวใหญ่มันไม่ยอมกันเลยนะมันไม่ยอมเสียสละเลยนะลูกไปทางนู้นลูกไม่ต้องมาคนดู334ค่ะ334ละค่ะได้เวลาคุณยายอ่านบทธรรมแล้วคนดี8โมงแล้วได้ยินเสียงระฆังเอาละเดี๋ยวเราจะได้ทานข้าวด้วยกันนะจ๊ะโอ้ไอ้สีส้มนี่มันคงราคาแพงนะมันส้มทั้งตัวเลยอ่ะพี่หมอนุ้ยนะส้มทั้งตัวเลยค่ะ
ครีบมันขาวเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยดูกินดูกินเอามาใกล้ๆดูใกล้ๆอ่ะคุณยายให้เอาละเอาล่อไว้อีกหน่อยเอาวางไว้ก่อนวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ชื่อตอนนี้พี่หมอนุ้ยเสาร์อาทิตย์นี้พี่หมอนุ้ยอยู่นี่ป่ะอยู่ค่ะอ๋อไม่เข้ากรุงเทพเลยไม่เข้าค่ะจ้าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้ยาวหน่อยนะคะแต่ว่าทำความเข้าใจได้ไม่ยากเลยค่ะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะฮะที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายนะคะวันนี้ทำไมหนังสือยายเปียกฝนตกพระองค์ทรงสอนนักบวชว่าอย่าทำตัวเหมือนโจรพระองค์เคยพูดว่าอย่าทำตัวเป็นมหาโจรนะคะภิกษุทั้งหลายมหาโจรผู้ประกอบด้วยองค์5ย่อมมีโอกาสตัดช่องก็ได้ย่องเบาก็ได้ป้นสะดมก็ได้ตีชิงก็ได้ตีชิงวิ่งราวอะค่ะองค์5อย่างไรกันเล่าองค์5ในกรณีนี้มหาโจรได้อาศัยที่ซ่องสุม1ได้อาศัยที่กำบัง1ได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจ1ได้อาศัยการโปรยทรัพย์1และเที่ยวไปคนเดียว1เพราะใช้วิธีการ5อย่างเนี้ยจึงทำตัวเป็นโจรเป็นมหาโจรมหาโจรได้อาศัยที่ซ่องสุมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรได้อาศัยเกาะแก่งในแม่น้ำหรือได้อาศัยหุบเหวตามภูเขานี่แลเรียกว่ามหาโจรได้อาศัยที่ซ่องสุม 2. มหาโจรได้อาศัยที่กำบังเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรได้อาศัยพงหญ้าหรือป่ารกได้อาศัยเนินดินหรือราวป่าใหญ่เพื่อเป็นที่กำบังนี้แลเรียกว่ามหาโจรได้อาศัยที่กำบัง 3. มหาโจรได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรได้อาศัยพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเป็นที่พึ่งว่าถ้าใครจะโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรอะไรพระราชาหรืออำนาจอำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านี้จะช่วยโต้แทนเราดังนี้ครั้นใครโจทย์มหาโจรนั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริงพระราชาหรืออำมาตย์ของพระราชาเหล่านั้นก็ช่วยโต้แทนให้จริงนี่แหละเรียกว่ามหาโจรได้อาศัยที่พึ่งพิงผู้มีอำนาจคุณแม่ไม่ต้องอธิบายเลยเห็นภาพเลยคราวนี้มาดูมหาโจรที่อาศัยการโปรยทรัพย์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้มหาโจรเป็นคนมั่งคลั่งมีทรัพย์สมบัติมากเขามีแผนการไว้ว่าถ้าใครจะโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรอะไรเราจะปิดปากมันเสียด้วยทรัพย์สมบัตินี้ดังนี้ครั้นใครโจทย์มหาโจรนั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริงเขาก็ปิดปากคนเหล่านั้นเสียด้วยทรัพย์สมบัตินั้นนี่แหละเรียกว่ามหาโจรได้อาศัยการโปรยทรัพย์และสุดท้ายมหาโจรที่เที่ยวไปคนเดียวเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรประกอบตนเป็นคนไม่มีเย่าเรือนเที่ยวไปคนเดียวเดินไปคนเดียวที่ทำเช่นนี้เพราะเหตุไรเพราะมหาโจรนั้นคิดว่ามนต์ลับของตนอย่าได้แพร่งพรายไปภายนอกเลยดังนี้นี่แหละเรียกว่ามหาโจรที่เที่ยวไปคนเดียวเราก็จะเห็นอย่างนี้กันอยู่เยอะนะคะพวกบรรดาไสยศาสตร์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายมหาโจรที่ประกอบด้วยองค์5เหล่านี้แล้วย่อมมีโอกาสตัดช่องก็ได้ย่อมเบาก็ได้ป้นสะดมก็ได้ตีชิงก็ได้ข้อนี้ดังที่ปรากฏอยู่โอ้น่าสนใจสำหรับคุณแม่แล้ว
เตือนตัวเองในฐานะที่เป็นนักบวชอย่าทำตัวเป็นมหาโจรอย่าเป็นคนผิดศีลผิดธรรมอย่าเป็นคนที่มีความลับอย่าเป็นคนที่แบบทำตัวซ่องสุมสร้างบริวารมีอาณาจักรของตัวเองนะคะหรือว่าเป็นคนที่อาศัยตามเกาะแก่งคืออันนี้มันก็ชัดเจนอะคือเราไม่ไม่หวานโปรยออกไปอย่างไม่เลือกปฏิบัติน่ะเลือกเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะและอยู่ในป่าลกดำเนินไปเหมือนกับคือคนมีความลับอะป่าลกอะป่าลกชัดน่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีอำนาจนะคะที่จะบอกว่าถ้าใครโจทย์ถามนะพระราชามหาอมาตย์ยังเคารพเราเลยยังมีเราเป็นยังมาเป็นลูกศิษย์เราเลยฉะนั้นเรามีลูกศิษย์เป็นคนมีอำนาจเราก็คิดว่าอำนาจนั้นน่ะมาป้องกันเราได้เวลาที่เราถูกโจทย์ถามหรือว่าหวานโปรยนะคะไม่สอนให้คนละวางแต่มีความโลภที่จะแบบทำอะไรแล้วก็ปิดปากคนด้วยเงินด้วยบารมีของตัวเองแล้วก็ผู้ที่เดินไปคนเดียวมีความลับก็เหมือนเราทุดงไปคนเดียวทำตัวให้มันขังๆหน่อยแล้วก็ดูเหมือนเราดูมีฤทธิ์มีมนต์พวกนี้เป็นมหาโจรหมดพอเข้าใจนะคะนี่ก็เป็นอาหารทางใจในเช้านี้อย่าทำตัวเป็นมหาโจรค่ะและต่อไปนี้ก็จะเป็นอาหารทางกายที่หมอนุ้ยเสิร์ฟคุณแม่เลยเอามานี่ก่อนขณะที่กำลังเสิร์ฟอยู่จะยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มลูกโอ้โหตะกะจริงค่อยๆให้จ้ะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยนี่เอาโต๊ะมาตรงนี้เลยได้จ้ะเห็นจากโต๊ะก่อนค่ะเอาพับมาด้วยนะไม่ชีน้อยอ่ะไข่ดอกไม้เอามาเซตหน่อยสิดูนะคะจัดพ็อปก่อนคุณนายจัดพ็อปไปไหนแล้ววันนี้เขาไม่ได้ยินเสียงคุณแม่หรอกออนเอาแม่ชีน้อยมาด้วยนะลูกยังไม่ต้องเอาอาหารมาเอาพ็อปมาวางก่อนมาอาหารปลามาก่อนอนันทวันมาแล้วลองดูอาหารนี้ข้าวเหนียวร้อนๆแจ่วร้อนๆกินแต่เช้าเลยข้าวโพดกล้วยมันและมะม่วงอันนี้จากเราหมดเลยนะคะใช่ค่ะนี่จากเราหมดเลยเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ไว้เลยค่ะผักไว้ตรงนี้ผลไม้นี่ไงจ๊ะที่กินเมื่อกี้เนี่ยจ๊ะเนี่ยค่ะสุกแล้วค่ะเก็บมาแต่อาหารอร่อยไม่กินคนเดียวเห็นไหมเนี่ยโหมันมีฟันล้อแต่มันแป่งปังมากเลยลูกจ๋าเดี๋ยวย่างได้มั้ยย่างอีกนะเดี๋ยวให้นันทวันเนี่ยไปดูตอนย่างเนี่ยค่ะ45วันกับความรักเห็นชัดเจนขณะนี้แม่ชีกำลังให้พรอันนี้ไปย่างต่ออันนี้ผักจากเนี่ยค่ะอันนี้ดอกแคนะอันนี้ดอกแคและอันนี้คือผักจากคาราฟาร์มนี่ดอกแคกินได้แล้วลองดูนี่คะเขาวางไว้นี่คือพี่น้อยอันเนี้ยสวีทบอยสวีทเกินเดี๋ยวพี่นุ้ยนะจะให้คุณแม่กินตรงนี้นิดนึงโดยพี่หมอนุ้ยจะต้องอธิบายการย่างนะเพราะคุณแม่อยากกินคุณแม่ล้างมือแล้วใช่ไหมล้างแล้วจังเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยข้าวเหนียวนุ่มหนึบเลยอ่ะไปถามพี่หมอนุ้ยซิว่าไอเนี้ยย่างแบบโบราณย่างยังไงไปทำให้เห็นเลยว่าย่างแบบโบราณย่างยังไงคุณยายขอเวลานี้ชิมแจ่วก่อนพี่หมอนุ้ยมีไมโครโฟนแล้วนะสอนย่างโบราณได้นะอ
เราจะใช้กะทิสดทาค่ะเพื่อให้เขามันขึ้นหวานขึ้นโดยเราไม่ต้องใส่น้ำตาลแต่เวลาเราหมักนะคะก็มีรากผักชีกระเทียมลูกผักชีสำคัญคือลูกผักชีนะคะแล้วก็พริกไทยหมักข้ามคืนค่ะไม่ใช่กะทิด้วยหมูก็จะนุ่มจริงๆที่ยินเสียงแต่ไม่อ่อนนะคะไม่ชีด้วยนะอันนี้เขาจะเริ่มแห้งไปละไม่ชีที่เนี่ยมีแอดเวนเจอร์ด้วยใส่สีดำด้วยดูที่นี่อธิบายช่วยสีสันเขาสวยงามค่ะหมูย่างอย่างเงี้ยดีมากเลยพี่หมอนุ้ยมันไม่มีขม่าวควันอ่ะเพราะมันมาจากน้ำกะทิน้ำกะทิค่ะคุณแม่ย่างวันนี้เลยย่างวันนี้ข้าวโพดย่างนะคะเราใช้ไฟปานกลางปอกเลยแต่เราจะย่างทั้งเปลือกก็ได้เขาก็จะหอมอีกแบบนึงมาจากที่เราปลูกเองค่ะเขาเรียกข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวแล้วนี่คือต้องย่างไฟยังไงไฟอ่อนๆค่ะอ่อนถึงปานกลางนี่เขาแก่จนเขาขึ้นเม็ดจะเอาไปปลูกได้แล้วนะแตกเม็ดแล้วอ่ะไม่กล้าแก่เพราะว่าอะไรรู้ไหมฝนมันตกไงพอฝนมันตกมันก็แก่พอมันแก่ปุ๊บมันก็จะขยายอยู่ที่ฝักมันเลยอ่ะหวานนะเจ้าค่ะนี่ข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวเดี๋ยวเราจะปลูกข้าวโพด7 สี เลยในฝักเดียวนะคะมี7 สีมี7 สีเป็นข้าวโพดเหมือนข้าวเหนียวแต่ก็มี7 สีเดี๋ยวพี่หมอให้ดูพี่หมอดูหามาแล้วเมื่อวานก็ส่งมาแล้วแล้วเดี๋ยวพี่นุ้ยเอามาให้เดี๋ยวนะมีคนมาถามตั้งแต่แรกเลยพี่วันนี้วันนี้เมนูอะไรคะวันนี้มีข้าวโพดวันนี้มีข้าวโพดย่างมีหมูย่างมีน้ำพริกแจ่วแล้วก็มีข้าวเหนียวเนาะแล้วก็มีกล้วยปิ้งมีเยอะค่ะนี่นับเป็นอาหารสุขภาพใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เน้นเบาๆให้คุณแม่วันนี้มีคนฟังคุณแม่จากออสเตรเลียด้วยโอ้โหมันจะเห็นไหมหนออันไหนนี่เดี๋ยวอันนี้ครับนี่แบบนี้ค่ะโอ้ยเพื่อพ่นจะสีคุณแม่ได้กลิ่นมันมีเหมือนคล้ายๆเม็ดผักชียี่หร่าอยู่ในนี้ด้วยนะมีลูกผักชีค่ะคุณแม่คุณแม่รู้สึกว่าเนื้อเนี่ยมันมีกลิ่นหอมคล้ายๆเนื้อที่มันเป็นเนื้อสวรรค์ด้วยอ่ะค่ะค่ะมีลูกผักชีเป็นสูตรโบราณลูกผักชีมีลูกผักชีค่ะคุณแม่เนี่ยข้าวโพดจะสีอ๋อแฟนตาซีมากเนี่ยค่ะกลับมาที่อาหารการกินเมื่อกี้แม่ชีให้พรนักบวชอย่างพวกเราเนี่ยพรจะศักดิ์สิทธิ์ต้องไม่ทำตัวเป็นมหาโจรคุณแม่เนี่ยตอนนี้ต้องมีโปรตีนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ไปก็ต้องตรวจเลือดดูเรื่องความแข็งแรงของเม็ดเลือด
คิดว่าน่าจะดีขึ้นเพราะวันนี้น้ำหนักขึ้นละน้ำหนักขึ้นมา2กิโลแล้วเนี่ยทานอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องมีโปรตีนไอ้นี่ก็นิดๆคือถ้ามันไม่มีซะเลยมันก็จะเลี่ยนๆแต่ไอ้เนื้อเนี่ยมันดีมากสำหรับเด็กๆที่อยู่ทางบ้านพ่อแม่ลองทำพิธีที่เมื่อกี้นี้ที่หมอนุ้ยทำนะคือหนึ่งมันไม่มีขมเหลาควันหอมไม่มีมันย่างแบบโบราณแล้วข้าวเหนียวเนี่ยนุ่มๆทำได้เองเลยลูกที่บ้านแต่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวต้องแช่ครั้งคืนนี้นะคะถึงจะมานึ่งได้ข้าวเหนียวอะค่ะแช่ครั้งคืนเลยแจ่วนี่ให้ชาวบ้านทำใช่ไหมเนี่ยทำเองค่ะอ๋อทำยังไงมีแม่บ้านอีสานเนี่ยคุณแม่เอาหอมหอมแดงมาคั่วกระพริกขี้หนูแห้งมาคั่วแล้วก็เหยาะน้ำปลาสุกนิดหน่อยปลาสุกปลาสุกปลาที่เขาทำสำเร็จแล้วคุณแม่เขาเรียกปลาสุกเราเรียกปลาดิบที่เป็นแบบตัวมาทำเมื่อกี้ที่เหมือนแนะนำข้าวโพดเจ็ดสีค่ะแทนกลับก็ถึงเต้นกันใหญ่เลยบอกว่าเจ็ดสีสวยงามมากมันเคยเห็นอยู่นั้นนึกว่ามันเป็นงานโฆษณาที่ไม่มีมันถูกได้จริงรู้ยังเม็ดไปแล้วคุณแม่ได้มา100 เม็ดเดี๋ยวเอามาให้คุณแม่จะให้ใครปลูกคะเดี๋ยวจะมาให้มาดามสุกแต่ไม่ชีตะวันนะให้เขาต่างคนต่างเป็นหัวแล้วมันจะได้ไม่ไปเก็บอยู่ให้มันกระจายออกไปได้ค่ะก็ให้แม่ชีกิฟต์ด้วยคือปลูกในหลายที่ด้วยนะก็ศึกษาดูนะก็มีจากมีแฟนคลับมาจากคุณอมคุณอาโนนะคะมาจากทางออสเตรเลียตะวันตกค่ะบอกกราบสาธุค่ะคุณแม่ฟังคุณแม่อยู่ค่ะมีประโยชน์และได้ความช่วยเหลือทางจิตใจมากเลยกับขอบคุณค่ะวันนี้คุณแม่ตั้งใจว่าเราจะเริ่มทำเป็นเดลิตี้ให้ต่อเนื่องเมื่อวานนี้เนี่ยเราเห็นพี่เสือเนี่ยมาถ่ายแล้วก็มาเอายาให้คุณแม่ถ้วยหนึ่งคุณแม่ก็คิดว่าเอ๊ะที่จริงมันคุณแม่คนเดียวมันไม่ใช่แล้วล่ะวงศาคณาญาติคนที่เนี่ยก็เป็นหนึ่งที่เราควรจะยกย่องใช่ไหมเช้าวันนี้เดี๋ยวก็เรียกหนึ่งมาแล้วที่จะต้องลองทำฐานของกุฏิที่เมื่อวานนี้แม่กบมาคุณเอฟเนี่ยจากมาเขาก็บอกเลยว่าเขาไม่ได้มาทำอะไรเอาอะไรเลยนะเขามาเพื่อที่จะทำในสิ่งที่แม่กบปรารถนาว่าใน2เดือนนี้ถ้าเรามีกุฏิตัวอย่างนะถ้าเราฟาร์มอยู่อย่างนี้มีกุฏิตัวอย่างก็มีตัวอย่างอยู่2เจ้าเจ้าหนึ่งก็ทำได้ไม้สักอีกเจ้าหนึ่งก็ทำเป็นท่อปูนและท่อปูนเหมือนถ้ำเดี๋ยววันนี้ได้เสียนินวางแผนกับสมชายแล้วเราไม่ต้องทำฐานรากเลยเพราะเราคือดินภูเขาค่ะใช่ค่ะแต่เราวางแผนว่ากุฏิของเราอยู่พันปีต้องอยู่ยังไงในขณะที่อาหารการกินเนี่ยที่หมอนุ้ยก็ดูไปแม่ทานอ้วนเลยนะเนี่ยทำกับข้าวไม่เป็นแต่ชิมเป็น ขอนี่หน่อยสงสารยังให้ไม่หมดเอาอาหารแล้วอาหารข้าวอาหารข้าวเหลืออยู่หน่อยหนึ่งเอาไว้ตอนจบค่ะพี่หมอนุ้ยเดี๋ยวคุณแม่ขอไม่ได้เก็บไว้ก่อนหรอกป้าตุ๋มไม่อยู่ป้าตุ๋มไปรออยู่ที่ศิริราชวันนี้ป้าตุ๊กไปอยู่ที่ศิริราชได้คุณแม่อันนี้เดี๋ยวเอาขึ้นรถไปดีกว่าได้ขึ้นรถไปแล้วก็คุณแม่จะเอาจ้ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่มีนัดเดี๋ยวเสียนินมาตอนนี้แล้วก็อาจารย์กรกฎมาค่ะโอเคเลยค่ะจบวันนี้ได้ความรู้สึกว่าไม่อยากจะแกล้งป่าหรือนะฮะลอยหน้ามาเลยอ่ะหนูยังกินไม่อิ่มเหรอหนูเป็นมหาโจรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูพฤติกรรมอ่ะเป็นมหาโจรไหมลูกเป็นมหาโจรก็จะกินคนเดียวนะไม่กินให้คนอื่นนะลองดูพวกเธอนี่มีกิจกรรมตอนกินน่าตื่นเต้นมากเลยแย่งซีนคุณยายหมดเลยอ้าไปโน่นๆไปไกลๆลูกดูสิคะดูสิคะว่ายสู้หน้าดูเลยตัวเล็กๆอ่ะเนี่ยคุณแม่ไม่ได้หลอกนะเข
แต่มีคนชอบตอนที่คุณแม่ให้อาหารแล้วสอนไปด้วยที่จริงอะไม่ได้สอนปลาหรอกนะสอนคนค่ะวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะปลาก็อิ่มแล้วอิ่มไม่อิ่มไม่รู้เพราะว่าวันละโถนี่ใครเป็นเจ้าภาพเนี่ยอาหารปลาอาหารไก่เนี่ยพี่ติ๋งก็เปล่าพี่ติ๋งอิ่มไปเลยนะคะดู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 พี่ติ๋งอยากกินแจ่วละสิกินแจ่วพี่ติ๋งเขาเป็นแบบคุณนายแจ่วเลยอะนะคะแล้วก็ดูค่ะกินแล้วก็ทำเรื่องหยินหยางให้ดูว่ายวนกันอยู่อย่างนี้วันนี้เราสองคนนะคะก็นึกถึงพี่ติ๋งนะนึกถึงแม่กบนะคะที่เราสัญญากันว่าเราจะช่วยกันทำให้ความสัปปายะของเราเนี่ยมันมาจากการสละความเห็นแก่ตัวนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้แม่กบพูดหน้าสงสารมากคุณแม่บางทีมันคิดคำนึงถึงชุดขาวอยู่บอกเออถ้านึกถึงชุดขาวก็มาปฏิบัติก็ได้เนาะกอบกับว่าเมื่อวานนี้พี่ติ๋งก็ใส่วิกมาให้ดูว่าผมยาวแล้วนะคะก็น่ารักดีนะคะทุกคนก็พยายามที่จะบอกว่าบวชแล้วก็กลับไปอยู่กับโลกได้แต่เข้าใจโลกมากขึ้นเหนือโลกมากขึ้นงั้นถ้าใครอยากจะช่วยกันมาเป็นหนึ่งในการทำงานในช่วงโควิดรอบที่3นี้อย่างคนที่ใจไม่ติดโควิดนะคะแล้วยังชัดดาวกิเลสแล้วออกไปทำงานอย่างเข้าใจโลกเนี่ยก็มาเถอะค่ะหุบเขาโพธิสัตว์เป็นที่ทำงานหนักของพวกเราแต่ใจเบาค่ะทำงานหนักใจเบาจากครั้งที่1ที่ปล่อยปลาลงไปพี่หมอนุ้ยเป็นคนเอาปลามาตัวเท่านี้เดี๋ยวนี้ดูสิคะอาหารต้องใหญ่ขึ้นแล้วก็เราก็จะมีน้ำอีกหลายบ่อในช่วงฤดูพายุนี้ก็เห็นแล้วล่ะค่ะว่ามันเริ่มขยับและน้ำเริ่มขยับเราก็พอที่จะเอาตัวรอดได้จากความไม่กล้าที่จะทำมาสู่ความอาถรรพ์ที่จะทำคือมันเหนือความกล้าและกลัวต้องพูดว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำสุขภาพจะไปยังไงก็ช่างเถอะแต่ขอทำไว้ก่อนนะคะก็มีพาร์ทเนอร์ดีอย่างพี่หมอนุ้ยนะคะเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้พอออกทีวีก็มีออเดอร์เล็กๆน้อยๆเข้ามาลูกเต้าก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเราคงจะต้องทำงานรับมรดกละคือมัวแต่จะไปเป็นกุ๊กอยู่ตามร้านอาหารก็ได้เท่านั้นแหละใช่ไหมคะนี่เขามีออเดอร์ของเขาทุกวันนะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะออเดอร์เขาเนี่ยแหละวันนี้ได้มะม่วงมาเท่าไหร่มะม่วงสดนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปมอบให้คุณหมอ30กิโลได้ไหมข้าวโพดไหมเนี่ยวันนี้คุณแม่จะเอามะม่วงเขาเรียกว่ามะม่วงแก้วขมิ้นไปฝากคุณหมอแล้วก็พี่โอพี่ศิริราชนะคะก็ขอบพระคุณมากเลยที่พวกเราไม่ทิ้งกันในเวลาที่มันอาจจะแบบแล้วลอกที่3เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่กลัวอะไรแล้วล่ะเขาไม่กลัวโควิดกันแล้วล่ะแต่เขากลัวอดตายสิงั้นเราก็ต้องกลับมาเดี๋ยวทำเรียลลิตี้เรื่องเก็บไข่เรื่องเลี้ยงควายเรื่องปลูกผักไปจนถึงการทำพี่หมอนุ้ยเขาทำแล้วเขาขายได้นะกล่องละ100บาทเนี่ยคืออะไรนะส้มมะม่วงกวนนะคะเขาเรียกอะไรนะส้มลิ้มนายหยิบส้มลิ้มมาให้ชิมหน่อยชิมกันต่อหน้าเลยใครต้องการส้มลิ้มสั่งมาได้ที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยค่ะมันจะเปรี้ยวค่ะไอ้จากไอ้มะม่วงที่เราเนี่ยชมส้มลิ้มสุดท้ายแล้วให้น้ำลายไหลนี่ค่ะส้มลิ้มวันนี้ออกมาเป็นคล้ายๆมะม่วงกวนส้มลิ้มนี่นะคะหนาหน่อยส้มลิ้มจะหนาหน่อยนะคะมีเนื้อไม่ใส่น้ำตาลค่ะกล่องละ100บาทส่งมาได้เลยนะคะต้องการกี่กล่องบอกที่อยู่มาเลยนะคะมันเต็มคำเต็มปากเลยค่ะหวานธรรมชาติค่ะวันนี้เราสองคนไม่ได้มาขายของค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะรวมทั้งป่าๆนี่น่ารักดูสิอาหารอร่อยกินกันหลายคนมาเลยนะอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะวันนี้เราจากกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวปวดติดตามระหว่างวันคุณแม่อาจจะไปถ่ายอีกรอบนึงตอนยกต้นไม้ตั้งนะคะมาปลูกต้นไม้ด้วยกันปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์นะคะ
ใครคิดถึงก็กลับมาที่บ้านเรานี่คือบ้านเราทุกคนค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นธรรมะสวัสดีค่ะอันนี้ส่งไปพี่ติ่งเลยส้มริบดู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 ยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวใหญ่เนี่ยเติมให้มันหน่อยไหมอาหารแล้วลูกอร่อยมากค่ะแต่มันมีหลายเรื่องเลยไม่จะโชว์อะไรให้หมดมันที่หมอนุ้ยนำเน